สำนักง,งานพ oh ัฒนาชุมชนจังหวัดตากจัดโครงการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับจังหวัดค่ะที่ห้องเวียงปิงโรงแรมเวียงตากรีวสไซส์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตากได้จัดโครงการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับจังหวัดโดยมีนายสุธาสายวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติบัตรและเกียรติบัตรให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนภาคีเครือข่ายและผู้สนับสนุนในการบริหารจัดเก็บข้อมูลจปทและข้อมูลพื้นฐานดีเด่นทั้งนี้กระทรวงมหาดไทายมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบในการบริหารจัดการเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจปททุกครัวเรือนเป็นประจำทุกปี และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านกชช2คปี2560ทุกหมู่บ้านเป็นประจำทุกสองปีซึ่งจังหวัดตากได้ดำเนินการบริหารการจัดเก็บข้อมูลจปทและข้อมูลกชช2คเสร็จเรียบร้อยและได้รับรองผลการจัดเก็บข้อมูลเมื่อวันที่23มิถุนายน2560ที่ผ่านมาโครงการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนระดับจังหวัดในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการนำข้อมูลจอปทและข้อมูลกชช .2 อ,อ,อไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งนี้ข้อมูลจอปทและข้อมูลกชช .2 อ,อ,อจึงเป็นข้อมูลกลางของประเทศที่ใช้วัดคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกครัวเรือนทำให้ทราบครัวเรือนเป้าหมาย ที่จะนำไปสู่การจัดทำแผนชุมชนแผนพัฒนาท้องถิน่นเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น